ต่อไปนะครับเราต่างเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติเมื่อเราเกิดมาในชาติปัจจุบันในตัวเราจะมีหลายตัวตนใช่หรือไม่คะใช่ครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะครับมันสลับไปสมาเพราะมันไม่นิ่งยังไม่ถึงขั้นอุเบกขาอย่าลืมนะอุเบกขาเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์ก็คือพระอนาคามีนะครับอุเบกขานะให้รู้ไว้นะครับอุเบกขาเนี่ยพระอนาคามีนะโยมจะมาล่ะไม่ใช่เล่นๆนะอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่มาเกิดอีกแล้วแปลว่าชาติสุดท้ายเข้าใจมั้ยผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินพระอนาคามีนั่นน่ะโอเคนะนั่นจอก็เรียกจอเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยเข้าสู่ความว่างเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะจอพลิกตัวเข้าพระนิพพานว่าไปนะครับอย่าไปหวังมันเลยครับเอางับอากาศก่อนครับเอาเรื่องของธรรมดาธรรมดาเนี่ยเอาแบบเพลนๆนี่ง่ายกว่าทางลึกๆค่อยว่ากันความจริงก็มีอยู่ได้ให้ดูให้ฟังให้ฟังใน YouTube อยู่แล้วล่ะครับคนที่สนใจใฝ่รู้ก็ติดตามเรื่องของสมาธินั่นนะครับนั่นๆนะสมาธิบรรยายนั่นนะครับตรงนั้นน่าสนใจจะตายไป